เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ขนมของเราหน้าตาก็จะทานมากน่าทานมากใส่ในลูกมะพร้าวแบบนี้เลยพร้อมเสิร์ฟค่ะไปทานกัน